เจริญธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราก็มาชุมนุมหลายวันแล้วนะคะแต่กิ๊กยังไม่ได้พูดถึงเรื่องขยะออกให้คุณผู้ชมได้รับทราบเลยนะคะวันนี้กิ๊กก็จะพูดถึงเรื่องขยะให้คุณผู้ชมได้ทราบค่ะว่าการที่เราอยู่ร่วมกันเป็นคนหมู่กลุ่มเยอะๆอย่างนี้จําเป็นมากเลยค่ะที่เราจะต้องมีระเบียบวินัยในการแยกขยะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าการที่เรามาอยู่ร่วมกันเยอะๆทําไมถึงจําเป็นที่จะต้องแยกขยะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการทิ้งขยะเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งในการชุมนุมเพราะการทิ้งขยะเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามและยังเป็นการฝึกวินัยให้แก่ตนเองพร้อมๆกับการพัฒนาจิตวิญญาณให้มีความละเอียดอ่อนการทิ้งขยะในการชุมนุมบางจุดจึงมีการแยกขยะเป็น3ประเภทคือขยะสดก็นำคืนสู่ธรรมชาติคือทำปุ๋ยหมักขยะขวดพลาสติกก็นำไปขายเป็นของเก่าและขยะถุงพลาสติกก็สามารถทำเป็นถุงเพาะปลูกต้นไม้หรือนำไปขายได้ค่ะการแยกขยะแบบนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วยังเป็นการลดภาวะโรคร้อนด้วยค่ะคุณอาคะการทิ้งขยะนี้เป็นการสร้างวัฒนธรรมไหมคะก็เป็นสิฮะเพราะว่าเราสร้างวัฒนธรรมให้เป็นนิสัยใจคอคือเราจะแยกขยะแห้งขยะเปียกขยะแห้งเป็นถุงพลาสติกเราก็เอาไปทำลายทิ้งแต่ขยะเปียกเราก็เอาไปเป็นปุ๋ยหมักเอาไปแช่ใส่กับถังหรือใส่ถังปูนนี่ก็ได้หมักปุ๋ยไว้แล้วหาเศษไม้ใบหญ้ามาเอาน้ำเย็นมาใส่แล้วก็เป็นปุ๋ยหมักแล้วเราก็เอาไปใส่ข้าวใส่อะไรเป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติได้ครับแล้วหนูเคยเห็นคุณอาบางท่านนะคะท่านเอาถุงพลาสติกอะไรเงี้ยค่ะไม่เอาไปทิ้งค่ะแต่เอาไปขายจะได้ไหมคะคนไหนก็เอาไปขายก็ได้ครับเพราะว่าเขาเก็บไปขายแล้วเขาเอาไปไซเคิลใหม่เป็นพลาสติกมาใหม่ครับมันก็ไม่เป็นไรฮะขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะการทิ้งขยะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะที่เรามาชุมนุมในที่สาธารณะแบบนี้การที่เราจะทิ้งขยะอย่างมีระเบียบวินัยก็เป็นเรื่องดีทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้กิ๊กต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจริญธรรมสวัสดีค่ะ